เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเทรดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายข้อมากนะแต่ว่าผมสรุปทั้งหมดทั้งมวลให้แล้วเนี่ยอยู่ได้แค่ประมาณ3ข้อหลักๆนะผมซึ่งในส่วนของข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องเวลาเทรดและการเลือกคู่เงินให้เหมาะสมมาเริ่มที่เวลาเทรดก่อนคือตรงนี้ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอนะครับผมลิสต์ออกมาได้ประมาณ2ข้อข้อที่1คือเทรดทั้งวันแต่ไม่กำไรนะครับข้อที่2ก็คือเทรดทั้งวันจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นอันนี้คือ2ข้อปัญหาหลักๆที่เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยเจอกันนะครับทำไมล่ะเอากลับไปข้อหนึ่งก่อนนะฮะทำไมถึงเทรดทั้งวันไม่ได้กำไรครับเพราะการเทรดทั้งวันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าเทรดเยอะขึ้นและเยอะเกินไปนะครับผมเกินไปจนเราเนี่ยไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะเข้าเทรดนะเพื่อเดี๋ยวเห็นกราฟวิ่งขึ้นเข้าบายเห็นกราฟวิ่งลงเข้าเซลล์โดยไม่คิดไต่ตองให้ดีนั่นเองนะผมจนทำให้เราเนี่ยเสียเทรดได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเทรดทั้งวันจนไม่มีเวลาทำสิ่งอื่นครับตรงนี้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดมากเลยคือตอนเราเข้ามาตลาดครั้งแรกเราต้องการใหตัวเราเนี่ยมีเวลาในการไปทำสิ่งอื่นใช่ไหมครับอาจจะไปอยู่กับลูกนะครับมีเวลาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่พอมาเทรดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหายไปหมดเลยครับต้องมานั่งเฝ้ากราฟทั้งวันซึ่งวิธีการแก้คืออะไรครับเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมนั่นเองเอาช่วงที่เรียงว่างครับว่าตอนไหนค่อยเทรดตอนนั้นเอาให้มันไม่กระทบกับงานตัวเองส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของคู่เงินนะครับปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอนะครับก็คือการเลือกคู่เงินผิดครับการเลือกคู่เงินผิดเนี่ยนะครับก็เสมือนการแต่งงานกับคนผิดคนเลยนะถามว่าทำไมอ่ะคือการเลือกคู่ผิดนะครับปัญหาตามมาเนี่ยเยอะมากนะครับการเลือกคู่เงินผิดก็เหมือนกันครับปัญหาที่ตามมาเลยคือ1เราจะเทรดคู่นั้นด้วยความไม่สบายใจด้วยความไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงแรงแค่ไหนเพราะอะไรเช่นทองคำครับถ้าใครที่เทรดทองคำใหม่ๆจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปกินสต็อปลอสก่อนแล้วค่อยลงหรือต้องทำแบบไหนก่อนนะครับเราจะไม่รู้เลยเพราะนั้นการเลือกคู่เงินนะครับต้องเลือกให้ถูกนั่นเองคนที่ชอบทิ้งซิ่งก็แนะนำว่าทองคำก็ได้แต่ถ้าเทรดทองคำแล้วมันเสียครับอาจจะไปเทรดคู่อื่นไหมเช่น GBP JPY นะครับ Euro JPY อะไรพวกนี้เนาะก็จะได้มีซิ่งๆเหมือนกันแต่ไม่ได้ดื้อเท่ากับทองคำนะครับแล้วก็สมมุติใครชอบแบบที่มันสั้นๆเรียบๆง่ายๆไม่ได้หวือหวามากอาจจะเป็นในส่วนของ Euro USD มั้ยนะครับก็ลองพิจารณาดูเนาะข้อที่2อันนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าทำยากมากคือพูดง่ายครับแต่ทำยากคืออะไรครับคือเทรดแค่ 1-2 เทรดต่อวันครับโอ้โหปัญหานี้เป็นปัญหาที่โลกแตกมากทำไมครับหลายคนเนี่ยเข้าเทรดนะครับเป็น10เทรดต่อวันก็มีแต่ถามว่ากำไรไหมครับไม่กำไรครับคนเราเนี่ยทำอะไรเต็มที่ได้ไม่เกิน 1-2 อย่างพร้อมกันเพราะนั้นการเข้าเทรดก็เหมือนกันครับเราควรเข้าเทรดเต็มที่ต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน 1-2 เทรดถามว่าเพื่ออะไรครับ 1. เพื่อให้เราเนี่ยเข้าเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ 2. ทำให้เราเนี่ยลดโอกาสพอร์ตแตกลงได้เยอะมากส่วนข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเลือกโบรกเกอร์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าปัญหาข้อ1ข้อ2เนี่ยเป็นปัญหาที่คนเจอกันอยู่แล้วนะครับแต่ข้อ3เนี่ยอันนี้บางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอนะฮะเพราะว่าบางคนก็เลือกโบรกที่ดีบางคนก็เลือกโบรกที่ไม่ดีอันนั้นก็เป็นปัญหายิบย่อยไปแต่การจะสร้างกำไรต่อเนื่องได้เนี่ยเราจะต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ดีด้วยนั่นเองนะครับและนอกจากการเลือกโบรกให้ดีแล้วนะครับอีกสิ่งนึงที่เราต้องเจอกันก็คือในเรื่องของความกลัวนะความกลัวที่จะล้มเหลวเนาะกลัวที่เราเนี่ยจะไม่ดีพอในเรื่องของการเทรดซึ่งเสียงพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ธรรมดาปกติกันทั่วไปมากเพราะทุกคนครับต้องกลัวได้อยู่แล้วนะครับก็คือเราเนี่ยควรที่ต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่โบรกเกอร์นี้จะมีให้นะครับก็คือชื่อว่าโบรกเกอร์ FPS นั่นเองเนาะเป็นโบรกเกอร์การเทรด Forex นะผมที่ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็โบรกตัวนี้นะครับเขามีข้อมูลเชิงลึกต่างๆในการเทรด Forex นั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้ FPS เขามีให้นะฮะและเป้าหมายของ FPS นะครับก็คือเขาต้องการจะช่วยให้เราเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนี่ยเข้าใจในการเทรดได้ดีขึ้นนะผมและช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเองนะฮะโดยวันนี้ผมขออนุญาตมาแชร์เรื่องราวความสำเร็จของคุณพริยานะครับผมซึ่งคุณพริยาเนี่ยนะครับได้ทำการเทรดกับโบรกเกอร์ APS จนประสบความสำเร็จนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอกันดีกว่านะผมเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับชื่อนกนะคะพริยาตศาสตร์อายุ57ปีทำธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวทางด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่มาเทรดพอดีมันเป็นช่วงโควิดมีเพื่อนรุ่นน้องก็เห็นว่าชอบเล่นหุ้นเขาก็เลยแนะนำให้รู้จัก Forex และพอดีเขาเล่นอยู่ที่โบรก FBS เขาบอก FBS ดีใช้ง่ายสะดวกไม่มีความคอมพลิเคทและค่อนข้างเฟรนลี่ทีมซัพพอร์ตก็ดีคือถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถแชทกับเขาได้เราก็เลยใช้มาตลอดจนปัจจุบันนี้FAS มีรีเสิร์ชที่คอยส่งให้เราใช้ประกอบในการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนเพราะการที่เราลงทุนโดยที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งสุดท้ายนี้นกอยากเชิญชวนให้มาลองเทรดที่ FAS ถ้านกทำได้ทุกคนทำได้ค่ะ
คลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเรื่องราวการเดินทางที่คุณพิริยาเนี่ยเนาะได้ทำการเดินทางมากับ APS นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแค่หนึ่งในเรื่องแรงบันดาลใจของ APS เท่านั้นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกกันนะครับเหตุผลที่อาจจะเป็นตัวช่วยให้คุณพิริยาเนี่ยประสบความสำเร็จในการเทรด APS ได้นะครับก็คือในเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่ทางโบรกเกอร์เนี่ยมีให้นั่นเองนะผมก็สามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้เลยนะครับในเว็บไซต์นั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของเครื่องมือการเทรดความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับการเทรด Forex ให้ลูกค้าให้เทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนนั่นเองนะผมถ้าสนใจอยากเปิดบัญชีเข้าไปเช็คดูนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เนาะสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนั่นเองนะครับสรุปทั้งหมดนะครับผมก็มีประมาณ3ข้อเนาะในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดก็คือเราต้องเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมนะครับคู่เงินเนี่ยสำคัญมากกับเวลาแล้วก็การเข้าเทรดไม่ควรเกิน 1-2 เทรดต่อวันแล้วก็ในส่วนของโบรกเกอร์ที่ดีนะครับ APS เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นมาเยอะแล้วนะครับและแน่นอนว่าเขาอยู่ในประเทศไทยมานานมากๆแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือไม่ต้องพูดเลยนะครับเยอะแน่นอนเนาะอ่ะใครสนใจอยากเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ APS นะผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนั่นเองขอบพระคุณทุกคนมากนะครับผม